าดูเฉลยเทศ11เนี่ยข้อ3ต่อนะครับข้อ3บอกว่าส่องแสงความยาวคลื่น580นาโนเมตรผ่านช่องเปิดเดี่ยวกว้าง 0.3 มมไปตกบนฉากที่อยู่ห่างออกไป2เมตรจงคำนวณความกว้างของแถบสว่างกลางนะครับจะเห็นว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยพูดถึงแถบสว่างกลางในกรณีของช่องเปิดเดี่ยวนะเราพูดถึงเฉพาะช่องเปิดคู่แต่ว่าในกรณีนี้การหาความกว้างของแถบสว่างกลางก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรก็คือถ้าเรามีช่องเปิดเดี่ยวใช่ไหมครับแล้วมีฉากอยู่ระยะห่างจากช่องเปิดถึงฉากเท่ากับ d ระยะห่างของช่องเปิดตรงนี้เท่ากับ a นะเราอยากรู้ความกว้างของแถบสว่างกลางเราไม่มีสูตรแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่ามันจะเกิดแถบมืดแถบที่1และที่นี่แล้วก็เกิดแถบมืดแถบที่1ที่นี่เพราะนั้นระยะห่างระหว่างแถบมืดแถบที่1ด้านบนด้านล่างก็คือความกว้างของแถบสว่างกลางนั่นเองแต่ว่าในสูตรที่เรามีอยู่เรามีแต่สูตรที่คำนวณค่าy เทียบกับแนวกลางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า w มีค่าเท่ากับ 2y นั่นเองนะในที่นี้มันคือแถบมืดแถบที่1เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ y 1 w ก็คือ 2y1 นั่นเองนะครับสูตรในการหาค่า y นะครับสูตรในการหาค่า y ในลำดับที่ m ก็คือm lambda d ส่วน a ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น y 1ก็จะมีค่าเท่ากับ lambda d ส่วน a ความกว้างของแถบสว่างกลางก็คือ 2y 1เท่ากับ2 lambda d ส่วน a นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะข้อมูลก็บอกไปแล้วก็คือ lambda มีค่าเท่ากับ580นาโนเมตรเท่ากับ580คูณ10ยกกำลังลบ9เมตรใช่ไหมครับa เท่ากับ 0.300 มิลลิเมตรเท่ากับ0.300 คูณ10กำลังลบ3เมตรส่วน d มีค่าเท่ากับ2เมตร 2.00 เมตรนะครับเพราะนั้นพอเราแทนค่าเข้าไปเราก็จะได้ว่า w มีค่าเท่ากับ2แลมด้า d ส่วน aเพราะฉะนั้น W ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ580ใช่ไหมครับคูณ10กำลังลบ9คูณ2หารด้วย 0.300 คูณ10กำลังลบ3ซึ่งจะได้ค่าออกมาเป็นซึ่งจะได้เป็นเจ็ดจุดเจ็ดสามคูณ10ยกกำลังลบ3เมตรครับหรือ7.73 มิลลิเมตรครับนั่นคือคำตอบ